ที่เป็นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20มีนาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้มาโน่เผยสาเหตุทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ควรจะเข้าร่วมการแข่งขัน CAFA โดยนักเตะเสี่ยงจะเจ็บเพิ่มเติมนะซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือเชิญจากทางสมาคมฟุตบอลเอเชียกลางหรือว่า CAFA ให้ส่งทีมชาติไทยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันศึกฟุตบอล CAFA Championship 2023และวันที่ 9-21 มิถุนายนที่ประเทศอุซเบกิสถานเป็นช่วงปฏิทิน FIFA Day พร้อมกับมีวันคาบเกี่ยวในครั้งนี้ล่าสุดมาโน่โปรกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่อธิบายถึงสาเหตุที่ทัพช้างศึกไม่ควรจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียกลางในครั้งนี้นั้นนักเตะมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอาการบาดเจ็บเนื่องด้วยระยะเวลาที่ช่วงหลังไทยลีกเพิ่งจะปิดฤดูกาลคงต้องมีปัญหาในเรื่องของจุดผู้เล่นเราจะโทรหาผู้เล่นแต่ละคนหลังจากไปพักผ่อนตอนจะปิดฤดูกาลแล้วให้กลับมาเล่นเกมอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันต่อมาได้อย่างไรมันเสี่ยงเกินไปที่นักเตะจะมีอาการบาดเจ็บผมไม่กล้าจะเสี่ยงที่จะให้ใครบาดเจ็บแล้วมีปัญหากับสโมสรมันจะกลายเป็นปัญหาที่แย่ลงไปอีกนะโดยมาโน่โปรกิ้งยังระบุต่อไปอีกนะว่า FIFA Day เดือนมิถุนายนทัพช้างศึกควรจะเล่นในบ้าน2แมตช์ด้วยตัวอย่างผู้เล่นหน้าใหม่และก็ผู้เล่นอายุน้อยพวกเขาต้องการโอกาสในการเล่นกับทางทีมชาติส่วนผู้เล่นหลักควรต้องพักผ่อนให้พอเนื่องด้วยตลอดทั้งปีพวกเขาจะลงสนามมากพอแล้วส่วนเดือนพฤศจิกายนทีมชาติไทยมีโปรแกรมต้องเตะฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกและก็เดือนมกราคมปี2024ต้องไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายนั่นคือโฟกัสที่สำคัญของทีมชาติไทยในชุดนี้เป็นในบางงานนี้นะผมมาโน่โปรกิ้งก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าทำอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับสะเทือนอาเซียนเชิญทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ร่วมดวลแข้งบนแผ่นดินอาเซียนนะโดยสื่อนอกรายงานข่าวนะว่าอินโดนีเซียสร้างความมือฮาสะเทือนอาเซียนอีกครั้งเชิญทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ร่วมดวลแข้งทาง PSSI หรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียส่งจดหมายเชิญทีมชาติญี่ปุ่นร่วมโม่แข้งในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียได้ทำเรื่องเชิญแชมป์โลกอาร์เจนตินาและก็ซาอุดีอาระเบียแล้วโดยประธานคนใหม่อย่างทางเอริกโทฮิสสร้างความฮือฮาต่อแฟนๆที่อินโดนีเซียเมื่อทางสมาคมลั่นวาจาได้ส่งคำเชิญอุ่นเครื่อง FIFA Day ประจำช่วงเดือนมิถุนายนไปยังอาร์เจนตินาซาอุดีอาระเบียและก็ญี่ปุ่นให้มาร่วมโม่แข่งในครั้งนี้กันอีกด้วยซึ่งงานนี้เป็นอภิมหาโปรเจกต์ดังกล่าวไซนูดินอามารีรองประธานสมาพันธ์ได้เปิดเผยมาในพิธีเปิดศูนย์สื่อของสมาคมที่สนามเกราโลบุรุงกาโนในครั้งนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ญี่ปุ่นนะฮะก็เนื้อหอมในช่วงนี้หลายทีมสนใจจะดึงเขาไปร่วมอุ่นแข่งในครั้งนี้ด้วยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสื่อญี่ปุ่นพูดถึงวิธีการเล่นชนาธิปสงกรสินแนวรุกทีมชาติไทยประเดิมเจลิกนัดแรกโดยกันนี้เจ๋งกว่าอีเอนางะนะเมื่อทางสื่อญี่ปุ่นให้ความคิดเห็นถึงชนาธิปสงกรสินนักรุกทีมชาติไทยหลังถูกส่งลง11ตัวจริงประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นเจลิกโดยเขาระบุว่าสงกรสินเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพในแง่คอยซัพพอร์ตทีมได้ดีเป็นผู้เล่นที่มีการผ่านบอลที่แตกต่างไปจากเพื่อนร่วมทีมฉันอยากจะให้คุณใช้ชนาธิปต่อไปนะสื่อต่างสื่อญี่ปุ่นระบุชัดเลยว่าต้องการจะให้โทรุโอนิกิใช้งานต่อในนัดหน้าพร้อมกับชื่นชมการซัพพอร์ตทีมของชนาธิปสงกรสินและการผ่านบอลที่ไม่เหมือนใครทั้งนี้ทางสื่อญี่ปุ่นได้ให้คะแนนการเล่นเกมแรกบนเวทีเจลิกของชนาธิปสงกรสินมากเป็นอันดับที่1ของทีมอยู่ที่ 6.5 คะแนนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอีก4คนซึ่งเจ๋งกว่าอากิฮิโร่อิเอนากะแข่งตัวเก่าญี่ปุ่นของทีมในครั้งนี้ซึ่งการที่ญี่ปุ่นจะให้เกรดแข้งต่างชาติจากอาเซียนมากกว่าแข้งญี่ปุ่นนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเกมแถมเกมนี้ชนาธิปสงกรสินมีเวลาอยู่ในสนามเพียงแค่70กว่านาทีเท่านั้นเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับประเด็นร้อนซะแล้วคำตอบของโอลิมปิกไทยหลังเจอลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด4เกมแสนแพงจากกัมพูชาโดยโอลิมปิกไทยประกาศชัดเจนว่าจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด SEA Games 2023อย่างเด็ดขาดหากไม่ยอมลดราคาจาก28ล้านบาท
ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาเพื่อทำการต่อรองราคาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาซีเกมส์2023เพื่อชี้แจงถึงการตั้งราคาค่าลิขสิทธิ์ที่สูงเกินไปไม่มีหน่วยงานไหนพร้อมจะจ่ายก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยและก็เตรียมนำปัญหาทุกอย่างแก้กฎระเบียบเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกครั้งซึ่งรองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฐานะรองประธานสมาพันธ์ซีเกมส์ในครั้งนี้ได้เผยถึงความคืบหน้าเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่จะจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเตรียมพูดคุยกับชาติเจ้าภาพกัมพูชาถึงประเด็นราคาลิขสิทธิ์ที่แพงจนเกินไปมีการตั้งราคาประเมินสูงเกือบ28ล้านบาทซึ่งรองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าได้รับเรื่องและก็รายละเอียดการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วแต่โอลิมปิกไทยจะดำเนินการซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่หน้าที่และไม่มีงบประมาณโดยตามปกติแล้วทุกชาติจะมอบหมายให้มีตัวแทนไปเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมส์ในครั้งนี้ซึ่งโอลิมปิกไทยได้มอบหมายให้กกท.ก็คือสถานีโทรทัศน์ T Sport 7และก็สถานีโทรทัศน์ภาพรวมเฉพาะกิจชีวิภูรวมถึงภาคเอกชนคือ TrueVision ในการพูดคุยตกลงราคาซึ่งลิขสิทธิ์ซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาของทุกชาติรวมๆกันแล้วเนี่ยจะไม่เกินหลัก 3-4 ล้านบาทถ้าเขาคิดราคาขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องถ่ายทอดแล้วมันไม่จำเป็นนะครับถ้าเราไปซัพพอร์ตก็เท่ากับว่าเรานั้นไปสนับสนุนสิ่งที่ไม่มีเหตุผลในขณะนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโค้ชระสั่งแข้งใส่ให้สุดโดฮาครับมั่นใจเด็กชุดอายุ3ปีทีมนี้คืออนาคตชุดใหญ่อย่างแน่นอนโดยทางอิสระศรีทโรนะฮะคุณซื้อใหญ่ของทัพช้างศึกยังปลัดอยู่23ปีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนจะพาทีมออกเดินทางไปยังประเทศกาตาร์เพื่อร่วมลุยศึกฟุตบอลยู23ปีโดฮาครับ2023ระหว่างวันที่20ถึง29มีนาคมถึงเป้าหมายต่างๆในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าโค้ชระบอกว่าเป้าหมายหลักของเราในการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ในทีมและลองใช้นักเตะในแทคติกใหม่ๆด้วยซึ่งตามจริงแล้วก็มีน้องๆที่บาดเจ็บและถอนตัวไปบ้างแต่ก็เรียกคนมาทดแทนและเชื่อได้เลยว่าเขาจะทำงานผลงานที่ดีก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนการถอนตัวของแพทริกเราก็ต้องเตรียมผู้เล่นเพียงพออยู่แล้วก็เชื่อเลยว่าไม่ว่าจะส่งผลอะไรมากมายนักเพียงแต่ว่าเสียดายที่เขาไม่ได้เข้าร่วมทีมและไม่ได้มาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเราต้องการจะเห็นความสัมพันธ์ภายในทีมและการตอบสนองของเด็กว่าตอบสนองแค่ไหนและข้อบกพร่องต่างๆที่เราจะได้เจออย่างแน่ๆมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นในครั้งนี้โดยเฮดโค้ชชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวัย43ปีกล่าวเสริมทิ้งท้ายด้วยนะว่าเด็กชุดนี้ก็คือว่าเป็นตัวหลักประมาณ 80-90% ก็อยากจะฝากให้กำลังใจทั้งน้องเพราะว่าน้องมีอนาคตที่ดีและเป็นกำลังหลักของทีมชุดนี้และอนาคตที่ดีกันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีจะประเดิมพบกับทางซาอุดิอาระเบียคืนวันพุธที่2มีนาคมที่สนามอันอารีสเตเดียมกรุงโดฮาเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยก่อนจะดวลกับเจ้าภาพกาตาร์ในคืนวันเสาร์ที่15มีนาคมที่สนามอันดูฮาริวสเตเดียมกรุงโดฮาเวลา 2:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ทั้ง2เกมในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโค้ชเอกเผยมีแผนรับมือบาเรนหวังพาเท้าเปล่าช้างศึกลิ้วรอบเข้ารอบในครั้งนี้โดยเศรษฐกรชัยชื่นตาเฮดโค้ชท้าเปล่าช้างศึกเผยเตรียมแผนรับมือกับทางบาเรนไว้หลายจุดนะหวังทีมจะเข้ารอบต่อไปได้ในศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียโดยเงื่อนไขในการเข้ารอบต่อไปของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยจะต้องยิงเอาชนะบาเรนมากกว่า2ประตูและต้องลุ้นให้ซาอุดิอาระเบียเสมอหรือแพ้อัฟกานิสถานในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายซึ่งก่อนเกมนัดชิสตาโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์และพูดถึงความพร้อมของทีมโดยชัยชนะในเกมที่2มาทำให้บรรยากาศในทีมค่อนข้างจะผ่อนคลายขึ้นเราเตรียมแผนรับมือกับทางบาเรนเอาไว้หลายจุดทั้งการซ่อมการซ้อมเกมรับในการประกบตัวผู้เล่นและซ้อมเกมรับในการเล่นรับแดนบนระหว่างผู้เล่นกับผู้สาวประตูของเขาเกมเจอกับทางบาเรนเราต้องเน้นการครองบอลไม่ให้เสียง่ายจนเกินไปเพราะที่ผ่านมารูปแบบการเข้าทำของเรานั้นคือว่าค่อนข้างจะดีแต่พอเราครองบอลหรือว่าจะเซตเกมรุกเนี่ยเราเสียบอลกันง่ายจนเกินไปทำให้ไม่สามารถทำประตูได้หรือมีโอกาสเสียประตูเกมนัดนี้ทุกคนยังคงมีความมุ่งมั่นสูงและมีโอกาสชนะบาเรนได้ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2023นัดที่3ของทีมชาติไทยจะพบกับทางบาเรนวันที่20มีนาคมเวลา20:30 น.
ถ่ายทอดสดทางช่อง9 Mcot HD แล้วก็ YouTube 9 Mcot ในขณะนี้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Broking Style ประจำวันที่20มีนาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ